ความสุขของชีวิตคู่นอกจากความรักและความเข้าใจที่มีให้กันแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีความสุขทางเพศหรือการมีสุขภาพทางเพศเป็นสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนาแต่การจะครองคู่และมีความสุขทางเพศที่ราบรื่นให้ยืนยาวและไม่เกิดปัญหาในชีวิตรักนั้นจะต้องทำอย่างไรร่วมหาคำตอบได้ในรายการสิริราช The Life วันนี้ครับพอดีมีปัญหาครับเวลาจะทำอะไรกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยครับการแข็งตัวของตัวอวัยวะเพศใช่ไหมครับใช่ครับไม่เต็มที่ไม่แข็งแรงเลยครับไม่แข็งแรงเลยยังพอสอดใส่ได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนานเท่าไหร่แล้วครับที่เป็นเนี้ย6-7 เดือนแล้วครับแล้วมันเป็นทุกครั้งหรือบางครั้งก็ดีบางครั้งบางครั้งก็โอเคบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้มีบางครั้งที่ไม่ได้นะครับเคยเช็คสุขภาพบ้างหรือเปล่านานๆทีครับแต่ที่เช็คล่าสุดก็ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ครับแต่หลังๆมานี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ครับด้วยการทำงานหนักด้วยเวลางานมันมากขึ้นแล้วไม่เป็นเวลาเนี้ยครับเครียดเครียดไม่มีเวลาตรงนี้ใช่ครับถ้ามีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศต้องมาหาอาจารย์ท่านนี้เลยครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถือว่าคุยเป็นข้อมูลส่วนตัวไปด้วยนะครับปรึกษาแล้วก็จะได้ข้อมูลไปด้วยเพราะว่าปัญหาแบบนี้ชายไทยก็อาจจะเป็นกันเยอะใช่ไหมฮะจริงๆเป็นเหมือนกันทั่วโลกครับเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะทั่วโลกมีโอกาสเป็นทั้งนั้นแต่ก่อนจะถึงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถามถึงการมีสุขภาพทางเพศที่ดีก่อนว่ามันคืออะไรฮะความสุขทางเพศนี่มันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าผมอยากจะให้คนไทยเรานึกถึงเรื่องสุขภาพทางเพศนะครับนี่ถ้าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ให้คำจำกัดความของสุขภาพทางเพศเอาไว้ว่ามันเป็นการผสมประสานกันระหว่าง4มิติที่เกี่ยวกับเพศก็มีทั้งทางกายทางด้านอารมณ์หรือจิตใจทางด้านสังคมนะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องของความรู้ความคิดนะครับสี่อย่างนี้ควรจะประกอบกันควรจะมีประกอบกันนะครับนี่ถ้าเผื่อว่าสิ่งที่มาประกอบกันตรงนี้นะมันนำไปสู่การที่เราจะสร้างเสริมนะครับหรือส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเกิดบุคลิกภาพทางเพศที่ดีและสุดท้ายเนี่ยเขาให้ถึงความรักนะครับนั้นถ้าสี่มิติมันผสมประสานกันดีก็จะนำมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้และทำให้สุขภาพทางเพศของเราดีขึ้นได้นะครับแม้ว่าบางอันอาจจะหย่อนไปหน่อยเอ๊ะแต่อันอื่นดีแบบนี้มันก็ช่วยกันได้มันก็เสริมกันได้แล้วทำให้การมีสุขภาพทางเพศที่ดีเนี่ยมันยังไปด้วยกันได้ประคองไปได้บางคนไม่หย่อนนะแต่ว่าเอ๊ะเรามีความสุขทางเพศมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาดีแค่ไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาย้อนทบทวนแล้วนะครับถ้าเผื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ความสุขทางเพศหรือสัมพันธภาพทางเพศสุขภาพทางเพศดีขึ้นด้วยที่ว่ามี ED มากขึ้นเนี่ย ED คือ ED คือย่อมาจาก erectile คือการแข็งตัวนะครับ dysfunction ก็คือเสียหน้าที่นะครับก็คือโรคไอหย่อนสมรรถภาพทางเพศอ๋อเราเรียกย่อว่า ED เลย ED แก้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เราพูดถึงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอย่างเดียวไหมหรือหมายถึงมีเรื่องอื่นอีกไหมก็จะเน้นที่การไม่แข็งตัวแต่มันก็มีหลายระดับนะครับผมบางคนถ้ามากก็คือไม่แข็งเลยไม่สามารถจะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได้ครับบางคนก็โอเคแข็งพอแข็งได้สอดใส่ได้แต่ยากนะครับหรือบางคนก็สอดใส่ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็อ่อนตัวเลยโดยที่ยังไม่มีการหลั่งอันนี้ก็รวมอยู่ในลักษณะของหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งนั้นครับซึ่งก็มีหลายระดับใช่ไหมมีหลายระดับครับผมครับแล้วปัญหาหรือสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับถ้ามองสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นสาเหตุทางกายนะครับแล้วปัจจัยเรามันเป็นหลายสาเหตุมาผสมกันนะครับปัจจัยแรกที่เป็นความเสี่ยงแรกก็คืออายุพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยสมรรถภาพมันก็เสื่อมไปตามธรรมดานะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นมักจะเป็นโรคเรื้อรังแต่มีผลกระทบไปที่เส้นเลือดต่างๆโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปอวัยวะเพศได้อันน
อันที่บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเกิดสมรรถภาพทางเพศที่หย่อนเนี่ยถึง4เท่าของคนปกติทั่วไปนะครับเบาหวานเลยนะที่ชัดเจนสุดยังอื่นแล้วความดันไขมันความดันก็มีผลกับเส้นเลือดหัวใจนะครับหรือแม้แต่โรคอ้วนนะครับเพราะว่าไขมันมันก็มีส่วนในโรคอ้วนนะครับอาจารย์ครับแล้วการที่อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวนี่ถือว่าเป็นโรคไหมฮะคือเป็นโรคครับซึ่งตรงนี้อยากให้พวกเราเข้าใจด้วยที่เราถือเป็นโรคเพราะมันมีพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับตรงอวัยวะเพศซึ่งอธิบายได้ชัดเจนนะครับว่ามันมีเหตุมาแล้วทำให้เกิดผลอย่างนี้แต่ละรักษาที่เหตุได้ผลก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นมันเป็นโรคพอบอกเป็นโรคส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นโรคเลยแต่ว่าอีกมอยมุมคือมันก็รักษาได้ไงแก้ไขได้รักษาได้ใช่ไหมฮะได้เรามาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าจากภาพนี้ยังไงฮะอาจารย์ภาพนี้ก็คือภาพอวัยวะเพศนะครับเราก็จะเห็นเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่อวัยวะเพศนะครับนี้ถ้าเราตัดขวางนะครับเราจะเห็นเหมือนกับเป็นแกน3แกนนะครับสองแกนบนเนี่ยเป็นแกนของที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศส่วนแกนล่างนี่เป็นแกนที่ท่อปัสสาวะผ่านมาเฉยๆนะครับเราจะเห็นลักษณะแกนมันเหมือนฟองน้ำนะครับซึ่งในฟองน้ำนี่ก็คือเส้นเลือดแดงที่เมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็วิ่งเข้ามาข้างในแล้วมันก็แตกแขนงออกไปนะครับจนเต็มไปหมดนี่คือเส้นเลือดแดงก็เป็นเส้นเลือดแดงหมดย่อยๆอะไรเต็มไปหมดใช่ครับแต่พอมันแตกแขนงมันก็เกิดเป็นรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ำนะครับแต่พอมีการกระตุ้นทางเพศขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณไปให้หลอดเลือดตรงนี้มันขยายตัวนะครับพอหลอดเลือดขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อขยายจนกระทั่งเต็มที่เนี่ยมันก็ไปเบียดทำใหเลือดออกไปสู่หลอดเลือดดำเนี่ยได้ยากขึ้นพอเลือดออกไปไม่ได้เข้ามามากขึ้นมันก็เลยแข็งตัวยิ่งแข็งใหญ่ก็เหมือนกับเลือดมาคั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็นายใช่ใช่ครับครับนี่ถ้าถามว่ากลไกที่ทำให้เราแข็งตัวเนี่ยมันมีอยู่3กลไกใหญ่ๆกลไกแรกก็คือจากสมองของเราสั่งงานมาสั่งงานมาซึ่งเรามีอารมณ์เรารับรู้ต่างตาทางหูอะไรต่างๆกระตุ้นมาสัมผัสอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถูกกระตุ้นมาสั่งการมาก็ทำใหหลอดเลือดมันมีการขยายตัวเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศส่วนอันที่สองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรีเฟล็กซ์นะครับมันไม่ได้ผ่านสมองมันผ่านแค่ระบบไขสันหลังนะครับซึ่งอย่างถ้าเราไปดูตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจากสมองมันก็มีเส้นประสาทสั่งการมาตามไขสันหลังนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทมาที่อวัยวะเพศเพราะนั้นบางทีมันเกิดรีเฟล็กซ์อยู่แถวระบบสันหลังเท่านั้นเองมันเกิดจากอะไรฮะมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับพอทุกที่ของเราเนี่ยพอมีการสัมผัสมันก็มีรีเฟล็กซ์เกิดขึ้นนะครับเช่นตาพอมีอะไรมากวนหน่อยก็กระพริบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรีเฟล็กซ์แต่นี่รีเฟล็กซ์ตรงไขสันหลังของไขสันหลังใครมาแตะไขสันหลังปุ๊บเราจะแข็งตัวเงี้ยถ้าแตะมีกันเลยแต่ส่วนที่มันจะรับสัมผัสเนี่ยก็คือตรงบริเวณอวัยวะเพศนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าในคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าธรรมชาติของผู้ชายตอนอายุมากเนี่ยไอความรู้สึกกระตุ้นจากทางเพศเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องการการกระตุ้นแบบรีเฟล็กซ์เพราะนั้นถ้าเผื่อฝ่ายหญิงไปเล้าโลมแถวบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นรีเฟล็กซ์ทำให้อาการการแข็งตัวเนี่ยดีขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเข้าใจตรงนี้ก็โอเคนะครับที่บอกอายุมากนี่เท่าไหร่ขึ้นไปมากแค่ไหนถึงจะ ED มาเยอะเนี่ยฮะมีโอกาสจะเป็นเยอะนะคือที่เราไปสำรวจก็คือ40ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าถามว่ามันมีอาการทาง ED มั้ยเนี่ยก็ประมาณ1ใน3จากข้อมูลการสำรวจพบว่าร้อยละ30หรือ1ใน3ของชายไทยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะมีอาการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศฉะนั้นผู้ชายทุกคนจึงควรทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีเพราะยิ่งรู้เร็วจะได้รีบรักษาและยังพบอีกว่าผู้ที่มีอาการโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีเพียง 1% เท่านั้นที่จะมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษานี่2ประเภทแหละจากสมองแล้วก็ไขสันหลังอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือมันแข็งโดยไม่รู้ตัวอาจจะเช้าใช่ไหมพอจะสะกิดหน่อยแล้วบางที
เช้าๆยังไม่มีอะไรไม่อะไรเลยตื่นมาผู้ชายจะเป็นอวัยวะแข็งตัวโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้นะเกิดจากอะไรว่ามันเกิดจากอะไรนะครับและจริงๆเนี่ยมันมีแข็งตอนกลางดึกด้วยนะครับแข็งกลางดึกแต่เราไม่รู้ว่าเราหลับใช่ไหมแต่คนข้างๆก็อาจจะเห็นนะครับ ว่ามันมีการแข็งตัวขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกลไกที่เราอธิบายไม่ได้แต่เป็นจุดดีอันนึงนะคืออะไรฮะครับคือถ้าเผื่อเมื่อไหร่เราพบว่าการแข็งตัวตอนเท้ายังมีแต่พอจะไปปฏิบัติการเนี้ยมันไม่ได้อันนี้แสดงว่าสาเหตุเนี้ยมาจะมาจากทางจิตใจอ๋อเพราะว่าถ้าแข็งตัวตอนเช้าได้แสดงว่ากลไกต่างๆในการแข็งตัวเนี้ยทางกายยังดีอยู่นะครับแต่ว่าทางจิตใจมันไม่สั่งงานอ๋ออย่างนี้นี่หรือมันไปกดไว้มันก็แยกไว้สองอย่างคือทางกายกับทางจิตใจครับครับพอรู้แบบนี้แล้วการจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวมาจาก3ทาง3แบบ3อย่างนี้ต้องไงต่ออาจารย์จริงๆถ้าถามว่าหมอสามารถวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้มี ED หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าเนี่ยหมอทำไม่ได้อ้าวเพราะว่าถ้ามาเจอหมอแล้วบอกว่าผมหย่อนหรือผมไม่หย่อนเนี่ยหมอไม่มีทางตรวจรู้เลยงั้นมาถึงสมมติผมมีปัญหามาหาคุณหมอต้องทำไงฮะคือคนไข้จะรู้ใช่ไหมครับว่าเขามีปัญหาขึ้นใช่ก็จะเล่าอาการให้ฟังก็จะเล่าว่าผมมีปัญหาอย่างนี้ครับครับเราก็จะซักลักษณะอาการว่าเป็นลักษณะนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนบวกกับตรวจร่างกายใช่ไหมฮะตรวจร่างกายเท่าไหร่ก็ตรวจไม่รู้นะอ๋อเหรอฮะเออนะครับเจาะเลือดไปตรวจเจาะเลือดไปตรวจก็ว่าอะไรก็รู้เพียงสาเหตุบางอย่างที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมอย่างเช่นเบาหวานใช่ไหมใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่หมอจะทำให้ก็คือพยายามหาปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นถ้าไม่เคยตรวจเช็คเลยก็ตรวจเช็คเบาหวานอาจจะเจอโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับหรือมีความดันโลหิตสูงหรือบางคนแม้แต่มีโรคหัวใจซ่อนอยู่ซึ่งจะถามว่าเป็นข้อดีไหมของการที่เขามาหาหมอด้วยเรื่องของ ED กับกลายเป็นข้อดีเพราะเราไปเห็นไอ้ความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนั้นพอเรารู้เราก็รักษาได้ตั้งแต่ต้นมันก็กลายเป็นเรื่องดีก็ได้ครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอย่าเพิ่งตกใจไปครับการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นมีหลากหลายแนวทางจะมีวิธีใดบ้างติดตามชมช่วงหน้าครับเมื่อคุณผู้ชายมีปัญหานกเขาไม่ขันหลายคนคงหนักอกหนักใจเป็นอย่างมากการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยจะมีวิธีใดบ้างเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันต่อเลยครับงั้นพอมาหาปุ๊บก็จะซักอาการใช่ไหมซักอาการพวกนี้ยังไงส่งอาจจะวัดความดันอาจจะส่งเจาะเลือดโดยเฉพาะเรื่องของเบาหวานต่างๆนะครับถ้าเช็คแล้วเอ๊ะทางกายไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะต่างๆนี่มันอาจจะไปทางด้านจิตใจได้เราก็มาแก้ไขการรักษาที่สำคัญนี่ก็คือเราต้องป้องกันสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอันนั้นอย่าให้มันเพิ่มขึ้นเขามีบางคนพอเขาคุมเบาหวานได้ดีเออสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นบางคนอ้วนไปพอคุมน้ำหนักได้ดีออกกำลังหน่อยสมรรถภาพทางเพศกลับดีขึ้นก็มีเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เรามักจะแนะนำแล้วมันก็ดีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเขาด้วยใช่ไหมครับส่วนทางรักษาที่เป็นตัวช่วยก็คือเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องของการให้ยานะครับก็คงได้ยินยากลุ่มไวอากร้าใช่ครับคือไวอากร้าเนี่ยเป็นยามหัศจรรย์เหมือนกันนะมันเป็นตัวแรกที่เขาคิดค้นขึ้นนะครับมันออกฤทธิ์ที่ตัวเส้นเลือดที่อวัยวะเพศเท่านั้นไหมฮะเป็นหลักครับเพราะนั้นพอออกฤทธิ์ตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หลอดเลือดที่อวัยวะเพศมันขยายตัวได้การแข็งตัวก็ดีขึ้นโดยที่ผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงทางอื่นน้อยก็อาจจะช่วยได้ประมาณสักเฉลี่ยนะ 70-80% แต่ถ้าโรคที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากอันนั้นมันไปเสียที่ตัวเส้นประสาทด้วยเพราะฉะนั้นถึงถ้าเผื่อไม่มีเส้นประสาทเหลืออยู่เลยนะกินยาก็ไม่ได้ผลถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคือถ้าเป็นไวอากร้าที่ถูกต้องคุณหมอสั่งแล้วก็ซื้อจากร้านขายยาหรือว่าได้จากโรงพยาบาลถูกต้องก็คงจะมั่นใจได้ระดับแต่ถ้าไปสั่งเองทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีคนเอามาขายซื้อต่อจากเพื่อนอะไรแบบนี้อย่างนี้มันอันตรายไหมฮะอันตรายก็จะมีกรณีที่สำคัญคือเรื่องโรคหัวใจนะครับเพราะว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจแล้วกินยาโรคหัวใจบางอย่างที่มีไนเตรตนะครับอันนี้ถือเป็นข้อห้ามเลยนะครับมีเป็นข้อห้ามเดียวล่ะที่จะเป็นอันตรายเพราะว่ามันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันแล้วทำให้มีอาการเวลาเขาบอกเจ็บหน้าอกและอมยาใต้ลิ้นเนี่ยอันนี้ยาเป็นยาเข้าไนเตรต
นะครับซึ่งมีผลมันไปก็ขยายหลอดเลือดทันทีฮะทันทีแล้วก็อาจจะทำให้ความดันตกลงไปอะไรต่างๆถ้าเผื่อเราไม่มีโรคหัวใจอยู่เนี่ยคงไม่ได้มีอันตรายลักษณะนั้นทีถ้าแวกราใช้ได้ผลก็คงใช้กันเพราะมันง่ายใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้ผลขึ้นมาเรามีวิธีอื่นรักษาเราก็คงต้องไปหาตัวช่วยตัวอื่นครับนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่สำคัญจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจครับจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำให้สมรรถภาพหรือสุขภาพทางเพศเราดีขึ้นด้วยเป็นการสร้างเสริมเป็นการฟื้นฟูสุขภาพทางเพศด้วยเกี่ยวข้องกับความรักใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องอาศัยเรื่องของความรักมาช่วยเรื่องทางใจทำไงฮะต้องให้เขาพาคู่มาพบอาจารย์ไหมหรือต้องใช้วิธีไหนที่ให้จิตใจเขาดีขึ้นนะคือถ้าพาคู่มาเนี่ยผมว่ามันสามารถรักษาสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วฮะเพราะว่าเราก็คงรู้ว่าทางใจเนี่ยผมคิดว่ามันมีสำคัญสองอย่าง คือเรื่องของความเข้าใจกับเรื่องของกำลังใจนะครับความเข้าใจอยู่ที่ตัวเองกำลังใจอยู่ที่คนข้างเข้าใจจริงๆนี่ต้องเข้าใจกันและกันด้วยต้องเข้าใจทั้งคู่ด้วยทั้งคู่ด้วยเข้าใจธรรมชาติของเพศนะครับเช่นว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่พร้อมมันก็เกิดความล้มเหลวได้เป็นธรรมดานะครับความเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาพออายุมากขึ้นต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมหรือว่าถ้าเผื่อว่าความต้องการที่แตกต่างกันมันก็เป็นธรรมชาติแต่อันสุดท้ายที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นก็คือความหมายของการมีเพศสัมพันธ์นะครับคือผมคิดว่ามันมีอยู่สองลักษณะคือการร่วมเพศกับการร่วมรักนะครับร่วมเพศก็คือการแค่มีการแข็งตัวแล้วก็สอดใส่ได้ซึ่งบางทีภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า have sex อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นร่วมรักนี่มันเหมือนกับเป็นการ make love คือทำให้เกิดความรักกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันต้องการสัมผัสการสัมผัสด้วยความรักมากขึ้นซึ่งจะทำให้ตรงนี้เป็นการเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์อาจารย์ครับบางคนอาจจะเกิดปัญหาหย่อนเป็นครั้งหรือว่าหย่อนแค่ช่วงเวลาอะไรเงี้ยแข็งตัวแล้วอยู่ดีก็ไม่แข็งแล้วก็มาแข็งใหม่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราหย่อนจริงๆนะคือมันไม่ใช่แป๊บเดียวมันเป็นโรคแล้วนะมันไม่ใช่แค่ชั่วคราวอะไรเงี้ยอ๋อคือปกติเราจะใช้เวลาด้วยเป็นตัวกำกับนะครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ายังเป็นไม่นานเช่นไม่ถึง6เดือนอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ใช่ว่าเป็นโรคจริงๆนะครับถ้าไม่มาหาปล่อยไว้นานๆมันจะหย่อนถาวรหรือจะเสื่อมถาวรไปเลยไหมมีได้นะครับแล้วฮะยิ่งไม่ว่าโรคทางกายหรือทางใจอ่ะอย่างสมมติเป็นเบาหวานแล้วเราก็เกิดหย่อนสมรรถภาพแล้วเราไม่หานะครับเราก็เลยไม่ได้ควบคุมเบาหวานของเราให้มันดีไอ้ปัญหาทางสมรรถภาพมันก็ยิ่งแย่ลงนะครับมาหาแพทย์อีกทีอ้าวมันก็ใช้ยาก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วอะไรไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับส่วนใหญ่เข้ามากันไหมฮะหรือว่าเขาอายเขาไม่อยากจะมาบอกคุณหมอหรอกถึงจะเป็นอาจารย์ผู้ชายก็ตามชาญครับผมทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับเพราะเราก็เคยสำรวจนะครับว่าคนที่มีอาการแล้วเนี่ย100 คนเนี่ยจะตัดสินใจมาหาแพทย์เนี่ยจริงๆแค่อาจจะแค่1 คนเองมั้งจริงเหรอ1%เองเหรอครับโอ้โหตอนนั้นก็จะเก็บความรู้สึกไว้เองหรือไม่ก็คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับปรึกษาแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากการใช้ยาแล้วครับมีวิธีไหนทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวดีครับอาจารย์คือถ้าเผื่อเรื่องของการแข็งตัวเนี่ยจริงๆท่านตามประวัติเนี่ยมันมีวิธีการอื่นๆนำมาก่อนการใช้ยาด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ดูตรงนี้นิดนึงไหมครับเดิมก็ใช้อะไรกันบ้างฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเขาเรียกว่ากระบอกสุญญากาศพอเราครอบที่อวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาอากาศในกระบอกออกไปเป็นสุญญากาศขึ้นนะครับมันก็จะต้องมีการไหลเวียนของเลือดเข้ามาแทนที่เพราะว่าถูกปั๊มถูกดึงถูกปั๊มถูกดึงพอข้างในกระบอกเป็นสุญญากาศเนี่ยอะไรมันก็ถ้าเป็นของเหลวมันก็
ไหลเข้ามาใช่ไหมครับเลือดก็ไหลเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้อวัยวะเพศนั้นมันขยายตัวได้นี่พอเอากระบอกออกปั๊บถ้าไม่ทำอะไรมันก็เหี่ยวก็เหี่ยวเหมือนเดิมเพราะเลือดมันก็ไหลเปลี่ยนกลับไปนะฮะเพราะนั้นก็มีเทคนิคว่าพอจะเอากระบอกออกเราก็ต้องเอาหนังยางเนี่ยนะครับรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศตรงนั้นนะครับมันก็จะกันไม่ให้เลือดไหลกลับเข้าไปที่ในร่างกายแต่มันอาจจะไม่มีการแข็งแบบที่เราบังคับได้นะครับเหมือนบันพับอ่ะนะครับพับไปพับมาได้แต่ว่ายังแข็งอยู่ก็พอคลายหนังยางออกพอเราคลายหนังยางออกแต่ต้องระวังนะครับถ้าเผื่อเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะทำให้มันเป็นมันขาดเลือดจริงๆอาจจะเน่าก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้อยู่ในเวลาที่จำกัดคือส่วนใหญ่คือไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอันต่อไปนี่ก็คือการใช้ยาฉีดนะครับโอ้นี่ฉีดอย่างนี้เลยครับฉีดเหมือนคนเป็นเบาหวานนะครับแต่ไปฉีดเขาต้องเข้าอวัยวะเพศตรงจุดเลยนะตรงจุดเลยอันนี้คือฉีดเพื่ออะไรครับเพราะยาตัวนี้เป็นยาที่มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดมันขยายตัวก็ทำให้หลอดเลือดบริเวณเนี้ยมันมีการขยายตัวทำงานเหมือนไวกล้าทำงานเหมือนไวกล้าฉีดตรงฉีดตรงไปตรงๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยครับตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าทางอื่นไม่ได้ผลอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแกนอวัยวะเพศเทียมนะครับเหมือนซิลิโคนใส่แท่งๆไว้เลยเหรอครับใส่แท่งๆต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดแล้วก็สอดแท่งอันนี้เข้าไปในอวัยวะเพศนะครับมันก็จะแข็งอยู่มันก็ต้องแข็งอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเผื่อแบบประเภทที่เป็นซิลิโคนอย่างเดียวเนี่ยมันก็แข็งแล้วก็อาจจะดัดพับงออ๋อพวกซิลิโคนมันพออ่อนพอจะดัดได้นะครับแต่มันก็คงจะไม่ค่อยมีความสุขนักนะครับแต่อีกแบบนึงถ้ามันพัฒนามาถึงเป็นลักษณะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นท่อนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสามารถจะใส่น้ำเข้าไปได้ถ้าเมื่อไหร่เราใส่น้ำเข้าไปท่อมันก็จะยืดแข็งขึ้นใส่มาจากไหนฮะเราก็ต้องมีถุงเก็บน้ำอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ใต้หัวเหนากระดูกหัวเหนาเรานี่ผ่าตัดเข้าไปทั้งชุดต้องผ่าตัดเข้าไปทั้งชุดใส่ทั้งชุดแล้วเราก็มีตัวปั๊มอยู่ตรงภายในถุงอัณฑะนะครับถ้าเรากดตัวปั๊มปั๊บมันก็จะปั๊มน้ำจากในถุงเก็บเข้ามาในท่อแท่งอันนี้นะครับมันก็ต้องฝังไปในถุงอัณฑะเลยต้องฝังหมดทุกอย่างฝังหมดโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองเพื่อให้การหย่อนสมรรถภาพหรือการที่มันจะเป็นโรค ED เนี่ยมันเป็นได้ช้าลงน้อยลงเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองไงมั้ยฮะก็อันแรกถ้ามองทางกายครับเราก็ต้องรักษาสุขภาพทางกายให้ดีด้วยอะไรบ้างอาจารย์ก็อย่างทำทั่วไปก็คือเรื่องอาหารใช่มั้ยครับออกกำลังกายนี่จริงๆมีผลมากนะครับเพราะบางคนเนี่ยพอไปออกกำลังกายดีๆหน่อยเนี่ยอาการสมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเลือดมันสูบฉีดเลือดมันสูบฉีดไปต่างๆเดินไหลเวียนดีใช่แล้วถ้าอากาศเนี่ยจริงๆอากาศทั่วไปไม่สำคัญเท่าอากาศที่มาจากควันบุหรี่เพราะนั้นถ้าผู้ชายคนไหนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันมีผลต่อเส้นเลือดระยะยาวด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มักจะแนะนำว่าคุณก็ต้องพยายามเลี่ยงตรงนั้นนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกกับจิตใจนะครับคือถ้าเผื่อเรารู้สึกรักดูแลทางด้านจิตใจเราดีนะครับเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการพูดคุยกันมีการให้กำลังใจหรือบางทีผมใช้คำว่าเราต้องเอาน้ำใจเนี่ยน้ำใจของความรักเนี่ยมาลดให้แก่กันและสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นการดูที่อาการสมมุติว่าถ้าเผื่อเรารู้สึกมีอาการผิดปกติไปแล้วเราก็ควรจะมาหาหมอครับหรือถ้าไม่มีอาการการเช็คสุขภาพประจำปีก็เป็นตัวหนึ่งที่จะป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้นโดยสรุปครับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นโรคใช่ครับแต่ก็รักษาได้รักษาได้ถ้าเป็นปุ๊บควรจะรีบมาหาแพทย์ใช่ไหมครับมีอะไรอยากฝากให้ผู้ชายมั่นใจในการจะรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศของตัวเองบ้างครับอาจารย์ครับไม่ควรรอไม่ควรให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
แต่ควรหันมาสนใจสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของตัวเรานะครับโดยการเข้าใจด้วยการกำลังใจด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นทุนถึงแม้วันใดวันหนึ่งเราเกิดปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจะมีตัวช่วยเหล่านี้แล้วก็มาปรึกษาหมอหมอก็จะช่วยเพิ่มไปอีกก็จะทำให้ปัญหาทางสมรรถภาพทางเพศนั้นเราได้รับการแก้ไขครับครับวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับช่วงหน้าเอ็กซเรย์ห้องตรวจพบกับการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังและก่อให้เกิดปัญหาต่ออวัยวะต่างๆมากมายครับผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งทำให้เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอเบาหวานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท้าของเราอย่างไรเราไปร่วมกันหาคำตอบกันเลยครับตัวเองมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันไขมันหมอเขาให้กินยาครบเซตเบาหวานเป็นมาประมาณ10ปีมั้ง10กว่าปีตอนแรกไปผ่าฝีแล้วอยู่ๆมันเป็นแผลที่เท้าแล้วไปตรวจเขาก็ตรวจว่าเป็นเบาหวานเป็นแผลแล้วก็ต้องตัดนิ้ววันนี้คุณหมอแนะนำให้มาปรับรองเท้าเพราะใส่แล้วมันเป็นแผลคนเป็นเบาหวานต้องระวังเรื่องแผลเพราะเราจะไม่รู้สึกมันจะชามันจะไม่รู้สึกขนาดแผลเยอะๆยังไม่รู้สึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชัชวาลนะครับแล้วก็อาจารย์วรัตน์ปรากฏมงคลนักกายอุปกรณ์ที่นี่นะครับหรืออาจารย์จิ๊บนะฮะวันนี้คุณชัชวาลมาที่นี่เนี่ยมาเพื่อทำอะไรครับปรับรองเท้าปรับรองเท้ามันทำให้ใส่แล้วมันเป็นแผลใส่แล้วเป็นแผลเหรอฮะหมายถึงรองเท้าทั่วไปใส่แล้วเป็นแผลไม่ใช่รองเท้าที่ได้ไปใหม่ที่ได้ไปใหม่อ๋อคือมีอาการโรคอะไรอยู่ฮะเบาหวานเป็นเบาหวานเราต้องมาปรับรองเท้ามาใส่รองเท้านี่ทำไมถึงต้องมาปรับมาใส่รองเท้าเพราะอะไรฮะก็ในคนไข้กลุ่มที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของปลายประสาทเสื่อมนะคะเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันใช้ไม่ดีนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกที่เท้านะคะทำให้เท้าเนี่ยเวลาไปใส่รองเท้าหรือว่าไปเดินเท้าเปล่าเนี่ยอาจจะเกิดแผลแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะทีนี้งานของกายอุปกรณ์ก็จะช่วยคนไข้ในเรื่องของการหารองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของคนไข้นะคะให้เหมาะสมกับโรคเบาหวานนะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองที่ใส่ในรองเท้านะคะช่วยเรื่องการกระจายน้ำหนักนี่มันตัดเฉพาะบุคคลเลยใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามีขนาดมีแบบให้เลือกแต่ว่าจะเป็นสำหรับแต่ละคนเลยเฉพาะบุคคลเลยใช่เพราะว่าเท้าเบาหวานจะมีอาการผิดรูปด้วยซึ่งใส่รองเท้าธรรมดาอาจจะไม่ได้ครับเป็นของคุณชัชวาลใส่รองเท้าที่แบบเนี้ยฮะที่นี่ป่าไทยเนี่ยมานานแค่ไหนครับก็3-4ปีประมาณ3-4ปีแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นใส่รองเท้าธรรมดาแล้วมันมีแผลที่นิ้วเท้าหรือที่บริเวณเท้าไหมครับมันเป็นไงเป็นอยู่ใช่ไหมครับในตอนนั้นเราเป็นเยอะแค่ไหนต้องถึงขั้นต้องตัดไหมครับมันต้องนิ้วมันดำหมอที่เจริญกรุงเขาตัดไปอ๋อดำหมายถึงว่าเลือดนิ้วมันดำมันเน่าเน่าไปเลยเราไม่รู้สึกเลยใช่ไหมไม่รู้สึกมีแผลเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกก็เลยต้องตัดออกไปครับแล้วเท้ามันมีการผิดรูปอะไรยังไงบ้างมีครับเวลาตัดไปแล้วมันตัดเอ็นไปอ่ะแล้วมันนิ้วมันงออ๋อตัดนิ้วไหนไปฮะนิ้วโป้งอ๋อนิ้วโป้งเท้าแล้วใบตรงนี้มันเส้นเอ็นมันนานมันแผลมันไม่ปิดครับมันก็เลยตัดเอ็นไปแล้วนิ้วมันก็ค่อยๆงออ๋อก็ผิดรูปไปคนไข้แต่ละคนมาที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะของเท้าต่างกันแล้วเขาจะมีแบบเท้าของตัวเองอะไรอย่างนั้นไหมฮะใช่ค่ะเราใช้วิธีไหนฮะเราก็จะมีการดูรูปเท้าวัดขนาดแล้วก็จะมีการพิมพ์แบบเท้าเป็นแล้วเราก็จะสร้างเป็นปูนพลาสเตอร์ที่เป็นรูปเท้าของคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะของคุณชัชวาลก็จะมีรูปเท้าของตัวเองใช่ค่ะแล้วเวลาผ่านไปหลายๆเดือนหรือเป็นปีนี่รูปเท้าจะเปลี่ยนไปมีโอกาสไหมสำหรับคนไข้เบาหวานเนี่ยต้องดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเท้าเนี่ยเปลี่ยนรูปได้ผิดรูปบางคนเนี่ยมากขึ้นหรือว่าบางคนมีแผลเยอะแล้วดูแลไม่ดีอาจจะต้องตัดนิ้วหรือว่าตัดบางส่วนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็จะเปลี่ยนไปใช่แล้ววันนี้คุณชัชวาลมาพบอาจารย์วรรัตน์เพื่อจะทำอะไรฮะค่ะคือปกติคนไข้เบาหวานก็จะมีนัด follow up นะคะมาติดตามผลค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยก็ทางแพทย์เห็นว่าคนไข้เนี่ยอุปกรณ์รองเท้าเก่าแล้วนะคะแผ่นรองในรองเท้าเนี่ยมันยุบหมดแล้วนะคะแล้วก็เลยจะมีการทำอุปกรณ์ใหม่ให้คนไข้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะดูก่อนว่าของเดิมเป็นสภาพอย่างไรบ้างครับใช่ครับค่ะสภาพภายนอกก็เริ่มขาดนะฮะรองเท้านี้ใช้มานานเลี้ยงคะ2-3 ปีแล้วนะคะใส่เดินทุกวันเลยหรือเปล่าใส่ทุกวันโอ้ทนนะวัสดุมันจะต้องเป็นอย่างไรต้องเป็นนิ่มๆค่ะรองเท้าของคนไข้เบาหวานก็คือจะมีพื้นที่นิ่มนะคะรองรับแรงกระแทกด้านล่างนะคะแล้วก็มีการประคองข้อเท้าให้มันคงเวลาที่เดินอย่างอันนี้ก็จะมียืดๆแบบให้มันเข้ากับเท้าของคนไข้ด้วยยืดได้นะฮะใช่ค่ะอันนี้ของเดิมก็ยุบจนบางมากแล้วโฟมมันไม่นิ่มแล้วคือแผ่นรองลักษณะนี้เนี่ยของคนไข้แต่ละคนหน้าตาจะเหมือนกันไหมครับก็คือจะเป็นแผ่นรองที่เป็นโฟมแล้วก็ใส่ในรองเท้านะคะแต่ว่ารูปของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่ามีแผลคนละจุดการกระจายน้ำหนักก็จะเราก็จะมีเทคนิคในการทำที่ไม่เหมือนกันครับเห็นมีทั้งสีขาวสีดำมีความหมายอะไรไหมฮะอ๋อค่ะก็คือตรงบริเวณสีโฟมสีขาวๆเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่คนไข้มีน้ำหนักลงที่เท้าเยอะซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดแผลหรือว่ามีแผลแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะกระจายน้ำหนักไปจุดอื่นที่เป็นโฟมสีดำค่ะเอ๊ะรองเท้ามาตรงถุงเท้ามันแปลกๆไงไม่รู้ฮะคือเหมือนใส่กลับด้านอันนี้คือบังเอิญใส่ผิดหรือว่าตั้งใจกลับด้านหรือยังไงฮะเป็นเพราะอะไรในคนไข้เบาหวานนะคะเราจะแนะนำให้คนไข้ใส่ถุงเท้าแบบกลับด้านอ๋อเหรอเอาด้านผิวที่เรียบๆเนี่ยให้มันอยู่กับเท้าเราอะค่ะทำไมต้องเอาด้านนอกเนี่ยใส่เข้าไปด้านในแทนก็ดูสังเกตจากถุงเท้าเวลาที่เขาเย็บเขาทอด้านในมันจะมีเศษได้มีก้อนได้เยอะมากเลยค่ะเป็นปมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมันจะมีผลยังไงฮะในคนไข้เบาหวานเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเท้าเนี่ยโดนปมได้นี้เบียดเท้าอยู่บางทีก็ถูไปถูมาเกิดแผลเกิดหนังด้านพวกเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ใส่แบบนี้ฮะใส่เหมือนปกติที่ทั่วไปคือเอาด้านเนี้ยไปไว้ในแทนอย่างของคุณชัชวาลจะเกิดอะไรได้ฮะมันจะทำให้เป็นแผลได้ไอ้ได้พวกนี้มันบางทีมันไปพันนิ้วแล้วมันแล้วเวลาเดินแล้วมันดึงให้เป็นข้อเลือดเราก็ไม่รู้สึกฮะแล้วทำให้เป็นแผลตั้งใจเจาะรูใช่ไหมฮะที่เป็นรูนี่เพราะอะไรฮะนิ้วมันเอียงมันบังคับแล้วมันไปแทงถุงเท้าคู่มันจิกไปเรื่อยตำแหน่งที่นิ้วเวลาเราเดินมันก็เป็นเพราะมันต้องจิกสังเกตว่าจะเป็นฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงยังไม่เป็นรูนะใช่สับข้างกันเป็นมันก็เป็นอ๋อพอสลับข้างก็เป็นฝั่งนี้คือเดิมเอาคู่นี้มาใส่ฝั่งนี้ก็เป็นแล้วข้างๆนี่ก็เป็นรูด้วยนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ลงน้ำหนักแล้วใช่ค่ะเป็นจุดที่มีเพเชอร์เยอะอ๋องั้นดูจากสภาพถุงเท้าก็พอจะรู้เลยว่าตรงไหนที่กดมากที่สุดใช่ไหมใช่งั้นน้ำหนักร่างกายที่กดลงไปที่เท้าก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปใช่ค่ะคนไข้ก็จะมีเท้าบิดผิดรูปนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีนิ้วที่หงิกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัดนิ้วโป้งออกไปแล้วนะคะเมื่อหลายเป็น10ปีแล้วเนาะค่ะฝ่าเท้านะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคนไข้เนี้ยมีการใช้ผ้าพันแผลพันเอาไว้นะคะเนื่องจากตรงบริเวณปลายของส่วนที่เคยถูกตัดนิ้วโป้งออกไปมีแผลเรื้อรังนะคะเป็นเวลานานแล้วก็จะมีหนังด้านนะคะแล้วก็มีเลือดออกหรือว่ามีน้ำเหลืองนะคะก็จะต้องมีการขูดเอาหนังด้านออกแล้วก็มีการทายานะคะแล้วก็ปิดแผลนะคะในส่วนของนิ้วเท้าก็จะมีนิ้วที่หงิกงอนะคะเนื่องจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่ไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยหายไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดูแลเรื่องของว่าจะทำยังไงให้เท้าเนี่ยมันกระจายน้ำหนักได้ดีแล้วก็ไม่เป็นแผลเพราะว่าตอนนี้มีแผลอยู่ตรงใต้นิ้วตรงนิ้วโป้งอย่างนี้ต้องพันไว้ตลอดเวลาใช่ค่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนเองไหมฮะคนไข้ทำแผลยังไงคะตอนนี้ทำเองที่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวดูอีกข้างนึงเทียบกันนะคะว่าเหมือนกันไหมเราสังเกตว่านิ้วเท้าของข้างซ้ายเนี่ยจะมีแบบว่าบิดแล้วก็หงิกเข้ามานะคะค่ะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยก็จะตรงกันปกติค่ะอันนี้นิ้วมันหายไปแล้วพอนิ้วอื่นก็จะเลยเบนมาหาทางที่ว่างๆที่ยังมีที่ว่างอยู่
เป็นเพราะว่าทำไมถึงเอียงมาอีกฝั่งที่ถูกตัดเพราะว่าตรงนี้มีที่ว่างอยู่เท้ามันอิสระเคลื่อนที่ได้มันก็จะเลยหงิกเข้ามาด้วยจากการเดินไหมฮะค่ะเป็นไปได้แล้วก็มีเรื่องของมัสเซิลกล้ามเนื้อที่มันไม่บาลานซ์กันเวลามันทำงานบางอันมันทำงานเยอะกว่ามันก็เลยหงิกเข้ามาบางมัดมันไม่ทำงานมันก็เลยทำไม่ได้มันก็จะกลายเป็นติดอยู่ท่านี้ค่ะคนที่ต้องถูกตัดนิ้วไปหรือว่าตัดส่วนของเท้าไปเนี่ยค่ะการลงน้ำหนักของเท้าจากร่างกายทั้งตัวของคนไข้เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับขึ้นอยู่กับสภาพเท้านะคะว่าบิดไปทางไหนแล้วก็แรงที่กระแทกเวลาคนไข้เดินเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในอย่างคนไข้เคสนี้นะคะก็คือจะไม่มีหัวแม่โป้งที่นิ้วเท้าใช่ไหมคะเวลาที่เราเดินปกติเนี่ยเราต้องถีบเท้าเราต้องใช้นิ้วโป้งเพื่อถีบตัวออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าคนไข้ไม่มีนิ้วโป้งแล้วเวลาเดินแทนที่จะไปดันตรงปลายนิ้วโป้งก็จะมาดันตรงตำแหน่งตรงนี้แทนแล้วก็เป็นแผลค่ะแล้วก็จะเดินทำให้บางทีก็เดินแบบเหมือนอิงเอียงเดินกระเพลกอะไรเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องทดสอบใหม่ไหมฮะว่าอย่างเวลาผ่านไป1เดือน2เดือนหรือว่าหลายๆเดือนเนี่ยการเดินเขาจะเหมือนเดิมไหมเราจะดูเน้นไปที่การกระจายน้ำหนักในฝ่าเท้าค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องทดสอบด้วยการดูแลสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจอย่างยิ่งครับปัญหาสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานจะมีการแก้ไขและรักษาอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีความรู้สึกที่เท้าลดลงขณะเดินก็จะเกิดแผลได้ง่ายจะรู้ตัวอีกทีแผลก็ติดเชื้อลุกลามไปมากมักมีความเสี่ยงต่อการตัดนิ้วตัดขาทิ้งขั้นตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวเราจะทำแผ่นรองเท้าแผ่นที่ใส่ในรองเท้าให้กับคนไข้ค่ะคแต่ว่าก่อนจะทำเราต้องดูว่าเท้าเนี่ยมีน้ำหนักเป็นยังไงบ้างในฝ่าเท้าค่ะครับจะดูด้วยวิธีไหนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสแตมป์เท้านะคะด้วยแผ่นหมึกนะคะเพื่อจะดูว่าการกระจายน้ำหนักในเท้าเป็นยังไงบ้างครับค่ะเวลาทำก็คือจะให้คนไข้อ่ะยืนแล้วก็เหยียบลงบนแผ่นยางนะคะมันก็จะมีน้ำหมึกอยู่แล้วเราจะได้เห็นว่าที่ฝ่าเท้าเนี้ยมีตำแหน่งไหนที่น้ำหนักไปลงเยอะตำแหน่งที่เสี่ยงจะเป็นแผลหรือว่าตำแหน่งที่เป็นแผลเนี้ยมันกดแรงขนาดไหนบนพื้นก็จะมีแผ่นที่เป็นลายตารางนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำหมึกลงไปทีนี้เดี๋ยวเวลาทำเนี่ยจะต้องให้เอาเท้าข้างซ้ายเนี่ยขึ้นมาเหยียบบนแผ่นนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเท้าข้างขวาตามมายืนบนนี้ค่ะเวลายืนก็ยืนตัวตรงแล้วก็จะไม่ขยับนะคะถ่ายน้ำหนักขาซ้ายและขาขวาเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถอนเท้าข้างนี้ไปด้านหลังนะคะยกขึ้นเลยค่ะแล้วก็อีกข้างนึงค่ะโอเคค่ะนิ้วเท้าหายไปนิดนึงโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าของเท้าข้างขวานะคะซึ่งเป็นเท้าที่ยังไม่มีปัญหาใช่ค่ะแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงหมึกเข้มๆเนี่ยคือตรงที่มีน้ำหนักเยอะกว่าจุดอื่นนะคะอ๋อนี่เห็นเลยนะครับใช่ค่ะตรงส้นเท้ากลางเท้าก็เยอะนะคะแล้วก็ตรงหัวแม่โป้งตรงนี้ตรงกระดูกส่วนนี้ใช่ค่ะข้างไหมค่ะอันนี้เนี่ยคนไข้มีนิ้วที่เคยผ่าตัดออกไปนะคะตรงนี้ก็จะขีดไว้นิดนึงว่าตรงนี้คือตำแหน่งที่เป็นปลายของเท้านะคะมีนิ้วเท้าตรงไหนบ้างมีปุ่มกระดูกอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ถอนเท้าไปด้านหลังเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะข้างนี้ก็คือจะไม่มีนิ้วโป้งแล้วเนาะค่ะแล้วนิ้วที่หงิกๆอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลอยขึ้นมาไม่แตะพื้นเวลายืนค่ะไม่ได้สัมผัสและไม่
รับน้ำหนักตรงนั้นแต่ส่วนที่รับน้ำหนักมากสุดก็คือตรงนี้ตรงใต้ของตรงเหมือนนิ้วที่ถูกตัดไปใช่การที่เราต้องขีดเส้นไว้แบบนี้เพื่อดูว่าตำแหน่งของนิ้วหรือว่าตำแหน่งของปมกระดูกนี่เพื่ออะไรค่ะเพราะว่าเท้าของคนไข้บางท่านเนี่ยจะมีการบิดผิดรูปค่ะซึ่งไม่เหมือนกับเท้าของคนธรรมดาตำแหน่งของกระดูกเนี่ยก็จะเลื่อนตำแหน่งไปซึ่งเวลาที่เราไปทำอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะต้องระวังในส่วนของปุ่มกระดูกต่างๆไม่ให้เกิดแรงกระแทกลองเทียบกันนะฮะสองข้างอันนี้ซ้ายขวาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีการลงน้ำหนักเยอะที่ส้นแล้วก็ที่บริเวณตรงนิ้วโป้งข้างนี้ปกติเราก็ไม่ต้องเขียนว่ามีปุ่มกระดูกอะไรเพราะว่าเป็นลักษณะเท้าปกติแล้วก็เราก็จะพอมองออกสังเกตว่าการรับน้ำหนักก็ต่างกันตรงที่จุดนี้นะฮะใช่ค่ะนิ้วที่ถูกตัดไปใช่ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะทำอุปกรณ์เพื่อจะรักษาเนี่ยเราก็จะพยายามกระจายไอ้สีเข้มๆพวกนี้ออกไปเฉลี่ยที่อื่นเท้าจะได้กระจายน้ำหนักให้ดียิ่งขึ้นค่ะอ๋อคือส่วนนี้จะรับน้ำหนักคือโดนพื้นมากที่สุดค่ะการทำแผ่นเนี่ยทำเพื่อจะให้มันไปกระจายเอาพวกแรงกระแทกตรงจุดเนี้ยออกไปที่อื่นแทนที่ลงจุดนี้จุดเดียวให้กระจายไปที่อื่นใช่อ๋อนี่ความสำคัญของแผ่นรองที่เราต้องออกแบบใช่ค่ะครับจากนั้นทำอะไรต่อฮะค่ะพอเดี๋ยวคนไข้นั่งก่อนนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราต้องกระจายน้ำหนักตรงไหนบ้างคนไข้มีจุดไหนที่ต้องระวังเราก็จะมาพิมพ์เท้ากันเราก็จะมีกล่องโฟมนะคะอันนี้จะเป็นโฟมนิ่มๆจิ้มลงไปก็จะเป็นรูก็ให้วางเท้าลงไปเลยอย่างนี้แหละใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดท่าให้คนไข้ด้วยก็เวลาจะพิมพ์แบบเท้าคนไข้นะคะเราก็จะให้คนไข้นั่งในท่าที่เท้าเนี่ยราบลงกับพื้นได้นะคะก็หัวเข่าจะตั้งฉากค่ะก่อนเราจะพิมพ์เราก็จะมีการจัดท่าให้อยู่ในท่าของเท้าที่ถูกกับหลักของอนาโตมีนะคะเท้าจะได้อยู่ในท่าที่ลงน้ำหนักแล้วกระจายน้ำหนักได้ดีค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้หัวเข่าเข้านะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวหนูจะต้องกดลงไปที่หัวเข่าตอนนี้หัวเข่าไม่มีปวดไม่มีเจ็บใช่ไหมคะเดี๋ยวจะออกแรงกดแล้วนะคะหมุนกดแรงขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะก็ต้องกดจนกว่าเราจะได้เท้าที่ลึกพอค่ะตอนนี้พอลึกแล้วนะคะลงไปเท้าจมพอๆกันแล้วเนาะแล้วก็เอาเท้าออกนะคะให้ค่อยยกขึ้นนะคะนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอู้ถ้าไม่บอกหรือไม่เห็นว่าพิมพ์เท้าเมื่อกี้ก็จะไม่รู้เลยนะว่านี่คือรูปของฝ่าเท้าใช่เพราะว่าลักษณะนี้จะไม่เหมือนฝ่าเท้าของคนทั่วไปใช่ค่ะดูไม่ออกค่ะดูไม่ออกว่าข้างไหนเป็นข้างไหนใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างนี้ลองพิมพ์ทั้งสองข้างไหมฮะหรือพิมพ์เฉพาะข้างที่มีปัญหาข้างเดียวได้อ๋อเราจะต้องพิมพ์ทั้งสองข้างเพราะว่าเราจะใส่ในรองเท้าทั้งซ้ายและขวาค่ะแยกกันครับจัดที่คือเพื่ออะไรจัดค่ะก็คือเราจะจัดให้เท้ามันอยู่ในท่าที่เราเรียกว่าเป็นนิวทรัลนะคะหรือท่าที่อยู่ในท่าตรงค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนเท้าล้มอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะบิดไปได้ใช่เราก็จะจัดให้กลับมาตรงๆเดิมเป็นธรรมชาติใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะต้องแรงกดเหมือนเดิมนะคะเอานะคะโอ้โหคือคนไข้บางคนพอยืนแล้วเท้าจะแบะออกไปไม่เหมือนตอนนั่งอะค่ะก็จะคอนโทรลรูปเท้าไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยจะเป็นคนกดจับให้ใช่โอเคพอละค่ะเดี๋ยวจะถอนเท้าขึ้นนะคะนี่สองข้างนี่ต่างกันเลยนะฮะก็จะมีตำแหน่งของนิ้วที่หายไปเดี๋ยวเวลาเราทำเราก็จะมีโฟมเติมตรงส่วนนิ้วโป้งที่หายไปค่ะแล้วก็จะกระจายน้ำหนักออกจากจุดที่เป็นจุดรับน้ำหนักเยอะค่ะครับตัววัสดุของแผ่นรองเนี่ยเราใช้เป็นอะไรฮะค่ะมันก็จะมีเป็นแผ่นโฟมนะคะมีหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่โฟมนิ่มมากๆจนถึงโฟมแข็งมากๆนะคะนี่ๆโอ้ทำไมต้องมีให้เลือกหลากหลายอย่างเงี้ยฮะก็สำหรับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันค่ะนอกเหนือจากคนไข้เบาหวานแล้วก็จะมีคนไข้เท้าทั่วไปด้วยสีสันด้วยอันนี้สีสันด้วยให้เด็กๆเหรอครับใช่ค่ะนี่คือเสร็จขั้นตอนของการ
พิมพ์เท้าเพื่อจะไปทำแผ่นรองใช่ค่ะแล้วตัวรองเท้าเองเนี่ยต้องยุ่งยากต้องมีขั้นตอนอะไรอีกไหมฮะก็หลังจากนี้เราก็จะวัดความยาวของรองเท้านะคะว่าคนไข้เนี่ยต้องใช้รองเท้าเบอร์อะไรเปลี่ยนขนาดไหมอะไรใช่ค่ะแล้วเราก็จะตัดแผ่นรองให้ขนาดพอดีกับรองเท้าที่คนไข้จะใช้ค่ะแล้วก็เห็นเป็นตัวเวลโครใช่ไหมฮะที่เปิดปิดดึงปิดเปิดได้ง่ายค่ะใส่เข้าออกแบบนี้นะฮะอันนี้จะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาคนไข้เบาหวานไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเท้าอย่างเดียวบางทีบางคนก็มีปัญหาที่ตาด้วยใช่ไหมคะการมองเห็นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าให้มันร้อยเชือกอะไรที่ยากๆเนี่ยน่าจะลำบากค่ะนี่ก็ใส่ง่ายงั้นเสร็จจากตรงนี้ก็เตรียมได้คู่ใหม่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคนไข้ก็จะมานัดลองอุปกรณ์กับเราอีกครั้งนึงใช่ค่ะงั้นต้องขอบคุณคุณชัชวาลมากๆนะครับที่วันนี้มาทำให้เราได้เห็นการทำงานของนักกายอุปกรณ์แล้วขอบคุณอาจารย์หมอรักด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ